ชาเอามาทีก้านั่นเป็นของพี่นิชานะทีก้าหยิบโดยไม่ขอพี่นิชาได้ยังไงเนี่ยจะไปฟ้องแม่เลยพี่จะฟ้องแม่หรอก็ใช่อ่ะสิน้องน่ะอยู่ๆก็เอาออกจากมือพี่ไปเลยอย่างเงี้ยถ้าน้องไปทำกับคนอื่นน่ะคนอื่นน่ะจะเรียกเขาว่าขโมยนะน้องเฮ้หนูไม่ได้เป็นคนเลวขนาดนั้นสักหน่อยพี่น้องก็ไม่ควรทำแบบนั้นมันดูไร้มารยาทน่ะเอามาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ไม่เอามาทีก้าเฮ้ของหนูของพี่ต่างหากพี่น่ะอุตส่าห์เก็บเงินค่าขนมที่แม่ให้น่ะตั้งใจเอามาซื้อเลยนะเฮ้เดี๋ยวหนูจะตีพี่น้องอย่าใช้ความรุนแรงนะมันผิดกฎหมายโอ้ยเสียงอะไรน่ารำคาญแม่มาพี่เอาไปพี่ไม่จะทำนะแกงอย่าไปร้องไห้ดีกว่าแม่พี่นิชาน่ะแย่งของเล่นของหนูแล้วพี่ก็เอาไอ้อันเนี้ยมาตีหัวผู้ทบหัวหนูเจ็บแม่ทิก้าพี่เผาทำแบบนั้นนะนิชาไปทำร้ายน้องเขาทำไมหนูไม่ได้ทำค่ะแม่ทิก้าเป็นคนทำต่างหากเล่าถ้าแน่จริงแม่ก็ไปเปิดกล้องวงจรปิดสิคะฮะแม่ไม่เชื่อหรอกทีก้าแม่เชื่อหนูใช่ไหมเปล่าแม่ไม่เชื่อลูกทีก้าอ๋อจริงๆอ่ะแม่เห็นอยู่แล้วล่ะว่าทีก้าน่ะเอาตุ๊กตาสีส้มอ่ะของนิชาไปหนูยังไม่ขออะไรเลยแม่รู้ได้ไงคะก็ตอนที่แม่รดน้ำต้นไม้อยู่น่ะแม่ได้ยินนะนึกว่าหูแม่หนวกหรือไงเปล่าค่ะทีก้าขอโทษแม่ทีก้าไปแย่งของของคนอื่นอ่ะมันไม่ดีนะแล้วหนูยังไม่ได้ขอพี่เขาเลยขอโทษค่ะที่สำคัญน้องเนี่ยจะเอารูปป้านั้นเนี้ยไปทุบหัวพี่เขาได้ยังไงน้องรู้ไหมมันทำให้คนอื่นเขาเจ็บแล้วหนูลองคิดดูสิถ้าพี่นิชาเขาเอามาทุบหัวหนูขึ้นมาเป็นยังไงล่ะเจ็บค่ะถ้าหนูทำอย่างนั้นกับพี่นิชาหรือคนอื่นเขาก็จะเจ็บนะลูกทำร้ายร่างกายผู้อื่นน่ะมันผิดกฎหมายนะจ๊ะนี่ทีหลังน่ะอย่าทำแบบนี้อีกนะเดี๋ยวไว้วันหลังเนี่ยแม่เอาไม้เลียวฟาดเลยขอโทษค่ะไม่ต้องมาขอโทษแม่ขอโทษพี่เขาขอโทษพี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าน้องทุบหัวพี่จริงๆอ่ะพี่ไม่ให้อภัยนะขอโทษไปยังไงอ่ะมันก็ไม่หายเจ็บอยู่ดีละมั้งจริงทีก้าขอโทษค่ะพี่ไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวพี่ให้น้องเล่นนะขอบคุณค่ะทีก้าทีก้าถ้าพ่อรู้ขึ้นมาเนี่ยพ่อเอาไม้เลียวฟาดนะเนี่ยดีนะพ่อเขาไปซื้อของที่ตลาดนัดอยู่ใครอะไรพูดถึงพ่ออ้าวพ่อซื้อของเสร็จแล้วหรอพ่อไม่ได้ซื้อเลยล่ะทำไมล่ะตลาดนั้นมันปิดแล้วอ้าวหรอไปตั้งนานนึกว่าไปซื้ออะไรเกิดอะไรขึ้นไหนเห็นพูดถึงพ่อก็ทีก้าสิไปแย่งของพี่นิชาจะเอาไอ้ลูกปั้นทุบหัวพี่เขาฉันก็เลยไปสอนเขาหน่อยไงล่ะอ๋อนี่อย่าไปทำอย่างนี้อีกนะทีก้าค่ะเกือบได้เรื่องแล้วไงทีก้าหนูจะไม่ทำแบบไหนอีกแล้วนะคะพี่นิชาจ้าแล้วอย่าไปทำกับคนอื่นด้วยล่ะน้องลองคิดดูนะถ้าน้องเอาของพี่นิชาไปแล้วทำมันตกขึ้นมาเนี่ยสวยเลยนะแตกด้วยเนี่ยอ๋อเห็นไหมเราเลยแย่งของคนอื่นไม่ได้ถ้าของเขาพังขึ้นมาเนี่ยทรัพย์สินเสียหายต้องจ่ายเงินให้เลยนะแล้วถ้าบางอย่างมีมูลค่าเหมือนลูกปั้นอันเนี้ยเอาไปตีนู่นตีนี่มันก็แตกแล้วพังเสียของแล้วอันเนี้ยพี่ซื้อมาตั้งเท่าไหร่นะ300กว่าบาทมันแพงนะถ้าน้องน่ะแย่แล้วเผลอทำตกพื้นน่ะมันพังได้เลยนะจ๊ะน้องค่ะไม่ต้องพูดเชอะไม่ต้องพูดเยอะแล้วพี่อุ้ยรำคาญหูเนี่ยจะพี่ฟ้องแม่เลยเป็นคนขี้ฟ้องนะเราอะแหมฉันเป็นพี่เธอนะเธอเรียกเราเลยเหรอขอโทษค่ะพี่
เออนั่นแหละทำไมวันนี้ทีก้าโดนดุเยอะจังก็ใช่อ่ะสิก็ทีก้าทำผิดอืมค่ะพ่อวันนี้หนูอยากไปห้างอะค่ะไปซื้ออะไรลูกไปซื้อแบบดอกไม้มาประดับห้องเราอะค่ะมีแต่ข้างนอกแล้วดอกไม้ข้างนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่ฝั่งเนี้ยก็ไม่ค่อยจะมีดอกไม้ประดับบ้างเลยอ๋อแล้วหนูว่าจะไปซื้อกระดาษทิชชู่มาด้วยค่ะเห็นว่ากระดาษทิชชู่หมดบ้านแล้วไม่มีทิชชู่ใช้ในห้องน้ำแล้วอ่ะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันคุณผู้ชมค่ะนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอให้นิชากับทีก้าไปซื้อทิชชู่กันก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนี่นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้อัดคลิปเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะสวัสดีค่ะโดนแม่ดุ